ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลสวัสดีครับนี่คือ The Star Daily พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:05 น.กับการเกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจาก The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี6เพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าพรุ่งนี้แล้วครับคุณจะได้พบกับการแข่งขันครั้งสำคัญในโจทย์มินิคอนเสิร์ตความยาว30 นาทีซึ่งจะชี้ชะตาว่าใครจะเป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยระหว่างกันและฤทธิ์ซึ่งคุณคือผู้ตัดสินครับผ่านทางการโหวตทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านอยากให้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านอยากให้เป็นเดอะสตาร์หลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับและเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ในโจทย์มินิคอนเสิร์ตความยาว30นาทีนั้นถือว่าเป็นงานหนักสำหรับทั้งกันและฤทธิ์พวกเขาจึงต้องทุ่มเทกับการซ้อมเป็นอย่างมากเพื่อให้การแข่งขันครั้งสุดท้ายออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็มีกังวลอยู่ครับทั้งเรื่องร้องด้วยครับแล้วก็เรื่องเต้นด้วยครับห่วง3เพลงแรกครับเพลงแรกครับเพลงมากมายมันต้องเต้นเงี้ยแล้วแบบวันนี้ก็เพิ่งไปเต้นมาแล้วยังจำท่าไม่ค่อยได้ครับบอกได้แค่รักมากมายที่2เพลงของตัวเองฮะมันแบบอย่างที่บอกว่าเพลงนี้แบบเล่นกว้างมากฮะต่ำก็ต่ำเลยสูงก็สูงมากก็แบบกลัวครับและจริงๆก็พร้อมจะไปแต่วันนี้เธอเป็นคนที่ขอให้รออีกครั้งที่จะยอมเธอแม้ใจมันจะท้อจะคลิปก็ไม่สคริปต์ก็โอเคครับประมาณนึงครับแต่ว่าก็เหลือแก้ไขนิดหน่อยครับไม่เธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่ท้อไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่อไรแต่กลัวเธอไม่ตายก็อยากทำให้ดีที่สุดครับทั้ง2วันนะครับก็คือแบบเราก็แบบมาถึงขั้นนี้แล้วฮะเรียกได้แบบว่าก็เหนื่อยครับแต่ว่าก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดครับไม่คาดหวังครับก็คือทำคือไม่คิดว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายครับไม่คิดว่าแบบว่าวันเสาร์นี้เราจะได้ร้องเพลงได้มีมินิคอนเสิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายก็คือทำเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเราไม่คิดว่ามันต้องสำคัญที่สุดหรือว่าอะไรที่สุดครับแต่ว่าทำออกมาแล้วเราสนุกนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าการกลัวว่าถ้าเกิดว่าคิดว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วมันจะแบบต้องทำให้มันต้องแบบให้มันดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็จะทำให้ดีแต่ว่าเราไม่อยากไปกดดันตัวเองครับซ้อมของพวกเขายังไม่จบครับกลับมาพบกันต่อช่วงหน้า